สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีเรื่องที่ตกเป็นกระแสในสื่อของเวียดนามอยู่ในวันนี้มาฝากกันกับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ได้มีรายงานข่าวออกมาว่าสมาพันธ์ฟุตบอลของพวกเขาเล็งที่จะคว้าตัวผู้บริหารไทยลีกชาวสิงคโปร์อย่างมิสเตอร์เบนจามินตันเข้าไปช่วยยกระดับของศึกวีลีกให้มันมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและก็สามารถทัดเทียมกับลีกของไทยเราซึ่งจากข่าวที่ออกมาแบบนี้แฟนฟุตบอลที่นั่นเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มองการดึงเบนจามินตันมาบริหารวีลีกว่านี่มันโอเคเลยไทยลีกยกระดับขึ้นมาเหมือนในตอนนี้ได้ก็จากความพยายามในการทำงานของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าไทยลีกต้องขอบคุณชายคนนี้ที่ทำให้พวกเขามีแบรนด์ไอเดนติตี้เป็นของตนเองแต่อย่างไรก็ตามแฟนบอลคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าถ้าคุณต้องการให้วีลีกเติบโตไปเป็นมืออาชีพคุณก็ควรที่จะใช้มืออาชีพจากยุโรปไม่ใช่ดึงคนมาจากคู่แข่งของคุณเองซึ่งตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้ข้อมูลครับว่าชายคนนี้เนี่ยมีครอบครัวเป็นชาวเวียดนามดังนั้นมันไม่มีอะไรเลยที่จะต้องกังวลซึ่งที่เขากล่าวแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าภรรยาของคุณเบนจามินตันเนี่ยเป็นชาวเวียดนามครับนั่นก็คือคุณตรันทิลันเฮืองที่มีตำแหน่งเป็นถึงเจ้าหน้าที่อยู่ในสมาพันธ์ฟุตบอลของประเทศเวียดนามด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงคุณเบนจามินตันว่าชายคนนี้มีพรสวรรค์นะความพยายามที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้สามารถสร้างไทยลีกขึ้นมาได้อย่างมืออาชีพแต่ปัญหามันก็มีอยู่ว่าผู้นำในวงการฟุตบอลแล้วก็เจ้าของสโมสรของเราจะเชื่อฟังคำแนะนำของเขาไหมส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงข่าวนี้ว่าถ้ามันเป็นจริงมันก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ฉันกังวลในเรื่องของการจัดการของสองประเทศที่มันน่าจะมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากบางสิ่งที่มันเคยทำได้ง่ายๆในประเทศไทยมันไม่แน่ว่าจะสามารถทำได้ในประเทศเวียดนามในขณะที่คนต่อมานั้นได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงในด้านภาพลักษณ์ได้แต่ด้วยกระบวนการทำงานในสไตล์ของเวียดนามแล้วพี่ชายคนนี้อาจจะต้องวิ่งร้องไห้ออกมาส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าในอดีตเราก็เคยขอให้อดีตผู้นำของเจลีกเข้ามาช่วยบริหารงานนะแต่เขาก็จะเป็นต้องจากไปด้วยความว่างเปล่าซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองว่าถ้าคุณต้องการที่จะเป็นได้อย่างไทยลีกคุณยังต้องทำอะไรอีกมากส่วนคนต่อมานี่ได้มาแสดงความคาดหวังถ้าหากได้เบนจามินตันเข้ามาบริหารงานว่าผมคาดหวังว่าอีก5ปีข้างหน้าเราจะสามารถเทียบเท่ากับไทยลีกได้แต่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มาแย้งด้วยมุมมองที่ต่างไปนิดนึงครับว่าไม่นะคงต้องอีกประมาณ15ปีถ้าเราทำได้อย่างรวดเร็วและก็อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่าสิ่งแรกที่เราจำเป็นต้องจัดการคือพวกสิ่งปลูกสร้างที่มันล้าหลังสนามบอลของเรามันทั้งน่าเกลียดและก็สกปรกซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่านั่นมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าสนามมันเป็นของรัฐดังนั้นการซ่อมแซมในทันทีมันไม่สามารถเป็นไปได้เพราะเงินมันได้ถูกเอาไปกังวลกับส่วนอื่นส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าสโมสรมักเลือกที่จะซื้อตัวผู้เล่นก่อนพวกเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของพื้นสนามเพราะถ้าคุณต้องการทำสนามคุณจำเป็นที่จะต้องร้องขอทางจังหวัดซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ขอแค่อย่าได้ตามหลังคู่อริอย่างไทยไปอีกร้อยปีก็พอส่วนคนต่อมานี่ได้แสดงความคาดหวังถึงมาตรฐานของฟุตบอลวีลีกในอนาคตว่าผมแค่หวังว่าทีมไหนที่มันมีคุณสมบัติไม่ผ่านก็ขอให้ดรอปออกไปจากทัวร์นาเมนต์ในทันทีเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารายการแข่งขันแบบอาชีพทุกทีมก็ต้องมีไลเซนส์ระดับสโมสรอาชีพในการเข้ามาแข่งขันแต่ถ้าเราเอาเขามาแล้วไม่มีใครที่เคารพในเรื่องมาตรฐานของการแข่งขันมันก็จะเป็นการเสียเงินจ่ายเงินเดือนไปเปล่าๆแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาทักท้วงว่า
แล้วถ้าทำแบบนั้นแล้วมันเกิดมีทีมเกินครึ่งของลีกที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วมันจะทำยังไงซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ให้เหตุผลว่าเคลีกของเกาหลีใต้ยังเคยเริ่มต้นแค่เพียง6ทีมเลยและค่อยๆเพิ่มทีมขึ้นมาเป็น12ทีมแล้วทำไมเราถึงจะทำแบบนั้นไม่ได้ส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาได้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าถ้าในครั้งก่อนเจ้าของสโมสรซาราเยโวไม่ถูกปฏิเสธแล้วได้เข้ามานั่งในตำแหน่งรองประธานของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามวีลีกของเราก็น่าที่จะแตกต่างไปซึ่งถ้าเขาได้เข้ามาทำงานกับมิสเตอร์ตันคนนี้ความฝันที่วีลีกจะสามารถไล่ไทยได้ทันมันก็จะสามารถเป็นจริงได้มากขึ้นแต่ถ้าเรามีแค่มิสเตอร์ตันคนเดียวผมก็ยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ซึ่งคนที่เขาได้อ้างอิงถึงเนี่ยก็คือมิสเตอร์วินเซนต์ตันที่เป็นเจ้าของสโมสรซาราเยโวที่เป็นแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศบอสเนียครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองจากชาวเวียดนามต่อข่าวลือของคุณเบนจามินตันกับวีลีกที่ผมได้เก็บมาฝากกันเป็นเกร็ดลูกหนังในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ